คุณขาเชื่อแล้วค่ะว่าการเรียนนี่แม่งเหนื่อยจริงเมื่อกี้ีนนั่งอ่านชบออ่านเพลินอะคืออ่านนะคะอ่านออกตอนแรกอ่านรู้สึกจะติดขัดเหมือนกันติดขัดแล้วก็เริ่มเริ่มจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความตั้งใจอะความตั้งใจก็อ่าน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 ไปสามรอบนะคะอ่านอ่านอ่านเดิมๆนะสามรอบแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะ เรียกเขาว่าแร่เ้าหุกนะคะอ่านออกเสียงเนี่ยพออ่านออกเสียงปุ๊บมันเริ่มคล่องอ่าเริ่มคล่องแต่บทเดียวนะบทเดียวรอไว้ชั่วโมงกว่านะฮะไม่ไม่ใช่ฮาสามสิบนาทีเท่ากับวันนี้ป้าจะไปต้องเรียนค่าบ่ายอีกชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวป้าจะตัดให้มันตรงๆนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ ทำจานน่ะทำจานที่ด้วยซีเมน์เพื่อให้เป็นที่รองรับนี่คือขาโต๊นะนั้นเนี่ยอันนี้หนักแล้วนะเพราะว่าป้าอัดซีเมนต์ข้างล่างแต่จะต้องอัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะฝังฝังดินหรือว่าจะหออหนักยกให้ให้ดูไม่ได้หรอกอันนี้ชิ้นนี้อีกอันหนึ่งอ่ะสามอันนะทำเรียบร้อยแล้วป้าก็เลยมีงานเหนื่อยเลยดูหน้าแล้วกันเหนื่อยเลยบองตรงคือป้า ป้าไม่เข้าใจนะใครถ้าใครตอบได้ก็ช่วยตอบหน่อยว่าทําไมการเรียนมันทําไมถึงเหนื่อยวะทําไมมันถึงเพียว,วะ่ะไม่เข้าใจจริงๆนะคะตรงข้างหน้าป้านี่เป็นถนนแล้วตรงนั้นเป็นคลองนะคะถนน,นแล้วก็คลองอืมก็เหนื่อยเลยบองตรง,งมาให้ดูแบบสภาพแบบเหนื่อยๆนืว่าเฮ้ยอ่านหนังสืชมมอชั่วโมงกว่านี่เหนื่อยเลยแต่ป้าก็ บอกแล้วไงว่าถ้าป้ามุ่งมั่นทําอะไรเดี๋ยวป้าก็นั่งรีแลกในสวนนี่แหละนั่งรีแลกมันไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็อาจจะมีโคนต้นแอปเปิลเนี่ยป้าจะอาจจะเอานั่งนั่งเล่นก็เอาตะไคร้ตัดอะไรวะไปไหนวะเนี่ยเอ๊ะกู้ไปไว้ไหนวะเอากันไกลมาโชว์สักหน่อยคมมากเลยสามีก็ก,ก็เมื่อกี้ขึ้นไปบอกสามีว่าเออไม่ทีอย,ยอ สตูเดยลยกหอตร์ก์กสกูลแลนยกแรกเซาฮุกไปคุยกับเขาเมื่อกี้บอกว่าจันไปนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ไปเรียนแล้วไม่ต้องให้สามีออกข้อสอบให้ละเพราะว่าพออ่านเสร็จมันจะมีคําถามแบบฝึกหัดตรงปลายเดี๋ยวป้าจะต้องตั้งโต๊ะเพราะว่าอ่านเนี่ยไม่ต้องตั้งโต๊ะได้นะคะแต่ถ้าเขียนต้องตั้งโต๊ะนะคะป้ามีโต๊ะพับเดี๋ยวป้าจะไปเอาโต๊ะพับมา เดี๋ยวรอบรอบหลังจากที่ทํางานที่อยากทํานะให้เรียบร้อยก่อนเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยเดี๋ยวจะทําแบบฝึกหัดนะคะป้าจะทําอย่างนี้ทุกวันนะคะป้าสัญญากับตัวเองว่าเราจะย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่สวนเรานะคะคือช่วงที่เราอ่านคือเวลาทั้งหมดมันมีทั้งหมดกลางวันเนี่ยมัน8ชั่วโมงใช่ปะเราแบ่งเวลาให้กับการศึกษาสัก2 3ชั่วโมง ถ้าเราได้สี่ชั่วโมงเราก็ได้กําไรและที่เหลือแล้วก็ดูแล้วอย่างหนึ่งสวนตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะกุหลาบที่ป้าซื้อมันก็เติบโตเรียบร้อยก็แค่คอยสังเกตว่ามีหนอนไหมเมื่อกี้นั่งอ่านหนังสืออยู่นะมีหนอนเราเห็นหนอนไม่ใช่หนอนค่ะเราเห็นเพี้ยพอดีก็จะขยับไปคือสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะต้องนั่งรู้ไหมว่าหงุดหงิดมากเลยนะตอนที่เห็นเพีรยที่ดอกกุหลาบเนี่ย เลยขออนุญาตตัวเองว่าขอลุกแป๊บหนึง่งลุกไปหยิบเอ้น้ำยาที่เราผสมไว้นะคะน้ำส้มสายชูกับน้ำยาล้างจานอะ่ะเอามาฉีดเอาเขออ้างชั่ว <c oughs> ก็เหมือนวันนั้นอะทย์ป้ารดน้ำต้นไม้ตรงนั้นอะที่กระถางตั้งอะ่ะอนนี้งงหัวขึ้นละบอกว่าถ้าเห็นแล้วมันหงุดหงิดไงมันต้องทำเลยถ้าไม่ทำเลยเนี่ยหูหงุดหงิดแม่งอยู่นั่นแหละนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะวาดให้มันตรงๆนะคะแล้วก็ตัดให้มันตรงเพื่อ อตอนที่เราตัดตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้มันจะแองเกอร์ขนาดนี้นะฮะตัดให้ตรงแล้วเดี๋ยวไปหล่อเพดมาตังหากหลอจานให้มันเป็นจานกลมๆแล้วเอามาวางแล้วก็ข้างบนนี้ก็เชื่อมด้วยซีเมนต์นะคะแล้วไอ้เพดอันนั้นนะ่ะเราก็จะใช้ซีเมนต์แผ่นใหญ่วางอีกทีสำหรับเป็นโต๊ะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะหรือว่า จะถามสามีว่าอยู่ระหว่างแอปเปิลสีต้นนี้อยู่ตรงกลางได้ไหมฝังลงไปเลยจริงๆแล้วละป้าหล่อเรียบร้อยแล้วนะหล่อนี่หลอกกันผูกนะคะอ่ะพอละเหนื่อยยอมรับเหนื่อยจริงเฮ้ยทำงานทั้งวันแม่งไม่เหนื่อยนะเรียนชั่วโมงนึงเหนื่อยเดี๋ยวอยู่ที่โรงเรียนเรานอนไม่ได้แต่อยู่ที่บ้านเรานอนได้เดี๋ยวป้าจะเอาเตียงพับป้าเนี่ยมานอนตรงนี้นะ,ะมานอนตรงนี้ ป้ามีคล้ายๆโปบ้านเราเรียกโปอี้อโต๊ะพับโต๊ะพับแล้วมานอนนอนสักประเดี๋ยวนึง่งพักสายตาสักห้านาทีสิบนาทีช่วงนี้เป็นอะไรที่สวยมากสวีเดีเสียงนกร้องอแล้วบ้านปลายอยู่ที่สูงไงนะอยู่ที่สูงอยู่ถ้ารวมแล้วก็คือบนเขาแหละนะคะบนเขาโอ้ย ทำตามสัญญาตอนแรกว่าจะพูดว่าหนึ่งครึ่งชั่วโมงป้าบอกแล้วไงว่าป้าเป็นคนที่ตั้งเป้าเนี่ยอย่าให้ต่ำกว่าเป้าหรือจะไปไกลกว่าเป้าก็ได้นะคะหรือตั้งเป้าให้สูงสมมติเราตั้งเป้าสองชั่วโมงเราอ,อาจจะอ่านได้ชั่วโมงหนึ่งแต่ตอนนี้เพิ่งจะเป็นวันแรกที่ป้ากลับมาอ่านเนี่ยป้าจะต้องเริ่มที่น้อยๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวป้าจะมาพูดถึงเรื่องเคล็ดลับการอ่านหนังสือนานหนังสืออึดนะคะ ช่วงที่ป้าสอบใบขับอขี่ก็ต้อเรารพออ่านออกเสียงนะฮุกนะแอร์มันจะ็นเริ่มมามันจะเริ่มมาแล้วการอ่านภาษาสวีเดนนะคะคุณหักขาดไม่ได้คือ R กับ S นะคะเพราะมันจะเปลี่ยนไงความหมายมันจะเปลี่ยนไอ้สองตัวเนี้ยที่มันอยู่ทางท้ายเนี้ยอยู่เป็นสระตรงท้ายเนี่ยนะ,ะโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยจริงเนี้ยให้รู้ว่าเหนื่อยเป็นยังไงนะคะ เหลือเชื่อแล้คุณทํางานทั้งวันขุดดินทั้งวันไม่เหนื่อยพอใช้สมองเท่านั้นแหละเหนื่อยเลยนะไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ทํางานตรงนี้นะแล้วก็คือป้ามีงานของป้าเลียงเลียงไว้เรื่อยๆแล้วแต่เป็นงานที่ละป้าดีไซน์ขึ้นมาเองเนี่ยมันมันก็ชิลๆนะรั้วท้งนี้เนี่ยเดี๋ยวป้าก็จะตอนนี้มันจะมีอีกปีนี้เป็นปีแรก ที่ป้าเนี่ยมาสนใจแล้วก็มาสังเกตโน่นนี่นั่นกับสวนนะคะเมื่อก่อนป้าไม่รู้เลยก็เช้าไปโรงเรียนเย็นก็กลับไปโรงเรียนก็กลับแล้วเวลาส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ในบ้านคือตัดย่านแล้วก็จบไงไม่ได้มานั่งสังเกตขนาดนี้ว่าเฮ้ยเออกิ่งแอปเปิลมันมันบังตรงไหนแล้วแดดมันอยู่ตรงไหนอะไรมันไม่รู้แล้วแต่เนี้ยนะคะแต่วันนี้ที่มาอยู่กับฤดูร้อนที่ได้มีโอกาส อยู่บ้านทุกวันช่วงโควิดโควิด1นทีนะคะป้าก็เลยสังเกตว่าแดดเข้าตรงไหนและกิ่งแอปเปิลกิ่งไหนที่มันบังแดดนะคะป้าก็เริ่มรู้แล้วว่าควรจะลงต้นไม้ตรงไหนแล้วตรงโน้นะเดี๋ยวที่ป้าจะสร้างแทงน้ำนะคะคือโครงการใหญ่ๆเราเก็บไว้ก่อนเราทําโครงการเล็กๆไปเรื่อยๆหรือว่า เริ่มต้นโครงการเพราะว่าการที่จะก่อสร้างอะไรขึ้นมานี้เราจะต้องมีโครงเหล็กก่อนใช่ไหมคะโครงเหล็กก็ค่อยๆทําไปเรื่อยเืเริ่มจากเสาก่อนเสาสี่ต้นนะคะเสาสี่ต้นเสาเป็นเหล็กนะคะจะเหล็กก็ได้จะไม้ก็ได้ไดนะเวลาหุ้มขึ้นมาเนี่ยซีเมนต์หุ้มขึ้นมาเนี่ย p e r ์เฟ t นะคะแต่ไม่มีไม่ได้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ช่างที่แบบยึดไม่ให้ปูนแตกอะ่ะมันต้องมี นะแล้วก็พอดีป้าก็ไปดู youtube ก็บอกว่าใช้ใยผ้าถ้าคุณรู้จักใยผ้าคนที่อยู่ยุโรปจะรู้จักใยผ้าค่ะเพราะเวลาเราซักผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่เครื่องปั่นแห้งเนี่ยไอใยผ้าเนี่ยมันจะนาออย่างนี้เลยคือมันจะปันป่นปั่นแล้วก็จะดูดออกแล้วก็มันก็จะมีตะแกรงเก็บตรงนั้นอะ่ะมามาเป็นสารเติมเต็มเชื่อมต่อซีเมนต์ก็ได้ค่ะนะคะอ่ะไปขอไปพักผ่อนพป๊บนึงนะคะ เมื่อกี้ว่าจะตอบหน่อยไปดูแอดมินเอา้าเราเระบบขึ้นเตือนตรงนี้พอไปดูอ่ะกดหายไปแล้วตอบไม่ได้แล้แอดมินลบค่ะเออป้าถ้าใครที่ไม่ได้ด่าอะไรป้าแล้วแอดมินเขาคิดว่าดา่าแล้วเขาลบไปเนี่ยคุณเขียนใหม่ก็ได้นะบอกป้านะเพราะว่าแอดมินก็เขานะเขาเรียกว่าอะไรอะแอดมิน <c oughs> ป้านาะตีนโหดกระเทืบรัวรวนะคะ แล้วคนไหนที่มาว่าเบอร์แอดมินเขาได้สิทธินั้นบ้านมีแอดมินบอกเียไหมไม่บอกว่ามีกี่คนนะโอ้โหนั่งนี่ไม่กระชับกระเฉงเลยมันทำให้เราง่วงเดี๋ยว,ยวงั้นเดี๋ยวป้าต้องอาจจะเดินสักเดินสักรอบสองรอบนะแล้วก็ เดินสักรอบสองรอบแล้วก็ถ้ามันยังง่วงอยู่ก็เดี๋ยวจะรีแลกแล้วนะโอเคนะแล้วถ้าเกิดเงียบๆไปก็ทำทำงานอะนะคะตัดให้มันตรงคือมันมันเฉียงเนี่เพราะว่าตอนที่เราตัดครั้งแรกมันนอนตัดไงแล้วตอนเนี้ยนนใส่ฐานเรียบร้อยแล้วยกไม่ไหวหรอกโอ้ยกไม่ไหวหนักนะหนักเนี่ยตัดให้ตรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราถ่วงน้ําหนักว่า มันมันโค้งอย่างนี้ใช่ไหมน้าหนักมันก็จะไปทางนี้เราก็จะวางจานมาทางนี้หรือว่าทําฐานให้มันกว้างขึ้นเหมือนเหมือนอ่าที่เราหลอ่ลอหล่อเสาล่มอ่ะรู้จักร่มแม่ค้าไหม,ไหมที่ว่าต้องมีปี๊บมีปี๊บใส่แล้วก็เอาปูนซีเมนต์ใส่นะที่เป็นขานะ่นะี่ะอย่างนั้นหรือว่าจะฝังยังไม่รู้นะโอเคนะก็คนที่เออ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาฝากบอกเรื่องหน,นึ่งลืมไหนไหนมาก็ต้องบอกคือคนที่อายุ4 50อัพนะที่ปวดขานะป้ามีป้ามีอาการปวดขาตื่นมาแล้วปวดขาตื่นมาเนี่ยเหมือนไม่ไหวเลยให้คุณลุกนะคะลุกเดินเดินเยอะๆแล้วคุณจะหายเฮ้ยฮูมอดูนเยอะอ้ย บินหุนอ่าคนสวีเดนเป็นคนที่เฟรนลี่มากค่ะถ้าเราทักเขาเขาก็ทักเราที่ป้าป้าเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่เคยยิ้มกับใครเลยในห้างเนี่ยนะแต่ป้าทำให้เขายิ้มได้ทำให้เขายิ้มได้แล้วเขาคุยกับเราต่อจากนั้นนะเหมือนรู้จักกันเลยอะ่ะ นะสามีป้าบอกยี้มคนนี้ไม่เคยยิ้มให้ใครหรอกหน้าความก็ทำหน้ามหน้าที่ไงแล้วก็ทิศที่ป้าทักแล้วบางทีเราพอเราไปเย็นเราก็เห็นหน้าเขาแน่ๆเราก็ทักแอดูทรัสแล้วก็ยิ้มนะเขาก็คุยกับป้าไปละกูไม่เอาพักพักสายตาแป๊บหนึ่งคือเป็นไปได้ว่าเราใช้สายตาก้มลงอย่างนี้ตลอดเวลาอ่านแล้วมันติดพันป้าบอกได้เลย อ่านหนังสือที่ติดพันมากแทบไม่อยากลุกใช้สายตาแล้วก็ใช้สมองนะคะแล้วก็จากที่ป้าไม่ได้อ่านานานอะ่ะมันมีประดิษฐ์คํามันต้องมันเราอ่านเองมันไม่เหมือนอ่านจากซับไตเติรซับไตเติรนี่เราอ่านผ่านได้เพราะว่ามันมีคนพูดอยู่แล้วไงแล้วมันมาพร้อมกับซับแต่ที่เราอ่านเองเป็นเรื่องราวที่เราเลือกที่จะอ่านเองเนี่ยเหนื่อยโอเคบายๆนะคะขออนุญ,ญาตไปปักป่อนแป๊บหนึ่งนะคะ จะพักแบบไหนเนี่ยบอกไม่ได้ก็คือประเด็นก็คือหนึ่งนอนสองเดินรอบที่สักรอบหนึ่งสำรวจสำรวจใช้สายตาสำรวจโน่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวไปทานอาหารนะคะบ๊ายายนะนะจ๊ะนี่ เห็นเห็นคลิปที่ไรนึกถึงหนิงถ้าเกิดนึกถึงหนิงหนิงขออวยพรให้หนิงนะคะได้มีโอกาสทางการศึกษาอยู่ในในอยู่ในสวีเดนในเยอรมันมาทั้งยุโรปใน30กว่ากเปียอยากให้หนิงได้เรียนหนังสือนะเรียนฟรีน่ะนะแล้วอยากให้หนิงเนี่ยสอบสอบสัญชาติได้แล้วก็อยากให้หนิงนะสอบใบขับขี่ของยุโรปได้สอบแค่ยุโรปได้ที่เดียวนะ ขับได้ทั้งอีเลยนะจ๊ะแล้วก็ขอให้หนิงเนี่ยมีสวนแบบนี้แล้วก็มีลานบาร์บีคิวตรงนู้นจะได้เผาบาร์บีคิวกินไงนะไปแล้วค่ะยังไม่รู้ว่าจะนอนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะมาทำหลังจากที่พักผ่อนแล้วนะคะจะทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเนี้ยต้องใช้โต๊ะนะคะ ใช้โต๊ะต้องเขียนเดี๋ยวป้าจะไปเอาโต๊ะพับออกมานะคะแล้วก็หาที่นั่งให้มันเหมาะกว่านี้ตรงนี้มันต่ําไปนิดนึงมาต่ําไปนิดนึงโอเคนะบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บจุบนะจ๊ะทักทายจากสวีเดนนะจ๊ะ